สวัสดีเพื่อนชาว Step News อีกครั้งนึงนะฮะเรามาอัปเดตข่าวสารวงการมือถือกันดีกว่านะฮะเราจะได้ไม่ตกเทรนด์นะฮะสนใจติดต่อซื้อขายสินค้าก็เข้าไปที่ www.facebook.com/stepgeektv ได้เลยนะจ๊ะอยากได้มือถือรุ่นไหนทักไปนะฮะเรามาเริ่มกันที่ Yota Phone 3กันดีกว่าฮะแต่คนงงฮะอะไรคือ Yota ฮะคล้ายๆอาจารย์โยดาของเจไดหรือเปล่านะฮะจริงแล้วไม่ใช่นะฮะ Yota Phone นั้นเป็นมือถือแบบ2หน้าจอนั่นเองฮะซึ่งจอด้านนึงก็จะเป็นจอแบบปกตินี่นะฮะแต่ว่าอีกจอด้านนึงจะเป็นแบบหมึกอีอิงฮะหรือว่าให้หมึกแบบขาวดำนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้นะมีข่าวมาว่า Yota Phone 3เนี่ยนะฮะจะเริ่มให้ ZTE หรือ ZTE ของเราเนี่ยผลิตแล้วนะฮะในต้นปีเนี่ยหน้าเนี่ยจะเริ่มวางขายด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้เขามีการเคลมว่าตอนนี้ ZTE เนี่ยนะฮะกลายเป็นโรงงานที่ผลิตมือถือเนี่ยเป็นอันดับ5นะฮะรองจาก Samsung Nokia Apple แล้วก็ LG นะฮะซึ่งเขาบอกว่าจะผลิตแค่ 100,000 ตัวนั่นเองนะฮะส่วนเรื่องสเปคเนี่ยต้องมาดูกันก่อนครับว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราอ้างอิงจาก Yota Phone 2นะฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะฮะก็ออกมาเป็น Snap 801 ROM 32 RAM 2จอเป็นแบบ Full HD แบบ AMOLED เลยทีเดียวซึ่งคิดว่า Yota Phone 3คงไม่ทำให้เราผิดหวังแน่ๆฮะสงสัยจะมาพร้อม Snapdragon 808อีกแน่ๆเลยนะจ๊ะข่าวที่2นะฮะไปที่ BlackBerry กันบ้างดีกว่าฮะเขาพยายามจะดิ้นรนและกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ฮะแม้ว่าในอเมริกานั้น BlackBerry นั้นยังได้รับความนิยมอยู่ในระดับนึงนะฮะแล้วก็ตัวของแอป BlackBerry Messenger เนี่ยถือว่ามีความปลอดภัยสูงมากๆนั่นเองนะฮะทำให้ความเป็น BlackBerry นั้นยังคงอยู่และเขาจะกลับมาพร้อมกับ BlackBerry Venice นั่นเองนะฮะซึ่งภาพล่าสุดนั้นที่ออกมาเนี่ย BlackBerry Venice ของเราเนี่ยสามารถที่จะยืดคีย์บอร์ดออกมาได้ด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็สเปคเนี่ยนะฮะหน้าจอจะเป็น 5.4 นิ้วนะฮะ Qualcomm Snapdragon 808นั่นเองนะฮะและมีข่าวลืออีกว่าจะใช้ RAM นะฮะอยู่ที่3 GB นะฮะแล้วก็แน่นอนที่สุดเลยรันด้วย Android นั่นเองนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากๆเพราะว่า BlackBerry นี่คือชื่อเรื่องความปลอดภัยฮะส่วน Android เองก็มีช่องโหว่ให้เจาะกันอยู่เรื่อยๆนะฮะล่าสุดก็ถึงขนาดมีคลิปปลดล็อกหน้าจอโดยที่ยังติดรหัสอยู่ออกมาแล้วนะฮะก็ต้องดูต่อไปว่า BlackBerry จะแก้เกมตรงนี้หรือจะอุดช่องว่างของความไม่ปลอดภัยตรงนี้ได้อย่างไรบ้าง นะฮะคีย์บอร์ดพิมพ์ไทยได้เหมือนเดิมฮะที่เพิ่มเติมก็คือความห่วงใยนั่นเองนะฮะรอฮะไม่จริงฮะจอใหญ่ๆนั่นเองฮะโอกาสเราจะเห็น BlackBerry ที่มีจอใหญ่และคีย์บอร์ดมาถึงแล้วนั่นเองนะฮะเรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้นะฮะต้องบอกว่า iMovie เนี่ยนะฮะหรือโปรแกรมตัดตอนหนังขั้นเทพเจ้าของ iOS ครั้งนี้นะมีการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเมื่อสามารถอัปเดตแล้วเนี่ยรองรับการตัดต่อวิดีโอแบบ 4K ได้แล้วนั่นเองนะฮะซึ่งก็บอกว่าเป็นผลงานแบบระดับ Masterpiece เลยทีเดียวที่จะใช้ใน iPhone 6S 6S Plus แล้วก็ iPad Pro นั่นเองนะฮะซึ่งก็บอกว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือฮะที่จะทำให้คุณเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นเองด้วยiMovie นั่นเองนะฮะคิดดูนะฮะคุณตัดต่อวิดีโอบนแท็บเล็ตได้บนมือถือได้นะฮะเรียกได้ว่า Apple ก็ยังครองใจสาวกนะฮะแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของมัลติมีเดียอย่างสุดขั้นจริงๆฮะซึ่งแน่นอนว่าในฐานะที่นักดนตรีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ทำพวกวิดีโอด้วยก็ต้องยอมรับจริงๆฮะว่าพวกมัลติมีเดียเนี่ย iPad เขาเองเนี่ยก็ไม่เป็นสองรองใครเช่นกันนั่นเองนะจ๊ะสวัสดีครับต้องลำลาพี่นันนี่สำหรับ Step News นะฮะใครที่อยากจะติดตามข่าวสารต่อก็กด Subscribe สำหรับรับข้อมูลให้กับเราเลยนะฮะหรือว่าจะเข้าไปตามที่แฟนเพจก็ได้ที่ www.facebook.com/stepgeektv นั่นเองนะจ๊ะสนใจสินค้าตัวไหนก็ทักข้อความมาคุยกันหรืออยากปรึกษาเรื่องอะไรก็ทักข้อความมาคุยกันได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าโย